สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกับนุชกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นุชก็มานั่งอยู่ในมุมกาแฟค่ะซึ่งมุมกาแฟด้านหลังของนุชนะคะก็อยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็มานั่งอยู่ในมุมกาแฟแบบนี้<ม>นุชก็มีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับกาแฟกาแฟนะคะที่จะมาคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของนุชให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะ <S <S ถ้าพูดถึงเรื่องกาแฟแล้วเนี่ยนุชเชื่อเลยว่า หลายๆคนเลยนะคะเพื่อนๆหลายหลายท่านเลยก็น่าจะเป็นคอกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟกันอยู่แล้วตื่นเช้าขึ้นมานึกถึงกาแฟเลยนะคะถ้ายิ่งใครเนี่ยได้เป็นคอกาแฟนะคะแค่ได้กลิ่นของมเมล็ดกาแฟนะคะก็จะรู้สึกแบบสดชื่นกระปรี้กระเป๋ขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็วันนี้น็อตมีสาระดีๆค่ะเกี่ยวกับการดื่มกาแฟมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าน็อตเนี่ย ตั้งใจที่จะลดน้ำหนักลง2กิโลนะคะแล้วนุชเนี่ยได้มาปรับเปลี่ยนในการดื่มกาแฟนะคะปกติเนี่ยนุชเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบดื่มคาปูชิโน่มากๆเลยค่ะแต่ว่าที่นุชด,ดื่มคาปูชิโน่เนี่ยนะคะก็เป็นคาปูชิโน่ที่ใส่นมปกตินะคะไม่ได้เป็นใส่น้ำตาลหรือว่าใส่เป็นน้ำพึง่งน้ำมะนาวนะคะไม่ได้ใส่อะไรพวกนั้นเลยเพราะว่า เมนูของกาแฟนะคะมันก็มีหลากหลายหลากหลายเมนูหลากหลายเครื่องดื่มเลยที่เขาจะใส่กันไม่ว่าจะเป็นเมนูของลาเต้เอสเปรสโซนะคะคาปูชิโนนะคะมันก็จะมีทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะแต่ว่านุชเนี่ยวันนี้จะนําสาระดีๆของนุชนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกๆคนได้ฟังในการดื่มกาแฟของนุชนะคะเพราะว่านุชเนี่ยบทที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่านุชเนี่ยตั้งใจอยากจะลดน้ําหนักลง2กิโลแต่ก็ลดไม่ลงสักทีค่ะจริงๆนะคะลดลดไม่ลงสัก ทีก็มีทั้งออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทานอาหารแต่ทานอาหารนะคะในการทานอาหารของนุชก็ทานปกตินะคะเป็นในมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแต่ก็ในแต่ละมื้อก็คือมีเป็นผักด้วยแต่ก็คืออยากจะให้ลดลงมา2กิโลปกติทำม,มาแบบนี้ค่ะก็ลดไม่ลงสักทีนะคะ2กิโลก็เอาไม่ลงค่ะจนมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของการดื่มกาแฟค่ะ คือจากปรับเปลี่ยนจากคาปูชิโน่นะคะมาดื่มเป็นกาแฟดำค่ะอ่าถ้าทุกคนได้ยินว่าคําว่ากาแฟดำนะคะก็จะนึกถึงในเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่ากาแฟดำเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักได้ซึ่งมันก็เห็นผลจริงๆค่ะเห็นเห็นผลจริงๆนะคะเพราะว่านุชได้ดื่มกาแฟดํามาหนึ่อาทิตย์ค่ะที่ผ่านมานะคะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อไหมคะว่า น้ำหนักนุชนุชไปช่างดูนะคะน้ำหนักนุชเนี่ยลงมานะคะลดลงมา2กิโลครึ่งค่ะ2 2กิโลครึ่งน่าจะได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นวิดีโอนุชผ่านๆมานะคะนุชจะค่อนข้างที่จะหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงเลยนะคะแต่ว่าคือน้ำหนักลงมา2กิโลครึ่งเนี่ยหน้านุชค่อนข้างที่จะเลียวแล้วก็เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าตรงนี้นิดนึงก็คือนุชทําเป็นเชดดิ้งไฮไลท์ด้วยนะคะก็ห <oth> <c oughs> น้าอาจจะดูเลียวเล็กลงกว่าปกตินะคะ เพราะว่าเชดดิ้งไฮไลท์มาด้วยนะคะในเครื่องสาอางด้วยก็แต่คืออยากจะมาบอกว่าในการดื่มกาแฟของนุชเนี่ยคือปรับเปลี่ยนมา1อาทิตย์นะคะจากคาปูชิโนมาเป็นกาแฟดำนะคะนุชก็ได้ดื่ม3เวลาค่ะก็คือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะ3มเวลาแล้วก็ช็อตในการดื่มนะคะนุชก็จะดื่มเป็นช็อตประมาณนี้นะคะ1แก้วแก้วแก้วเล็กๆประมาณนี้เลยค่ะที่นุชด,ดื่มนะคะก็ น้ำหนักลงจริงๆค่ะเห็นผลจริงก็เลยอยากจะเอามาบอกกับทุกๆคนนะคะแต่ว่าจะดื่มยังไงให้ได้ผลแล้วก็ให้ได้มีประสิทธิภาพนะคะเขาบอกว่านะคะถ้าจะดื่มกาแฟให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลชัดเจนได้เร็วนะคะควรจะดื่มในช่วงเวลา เก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะเขาบอกว่าในระยะเวลาเก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลค่ะที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยนะคะจะทำงาน ต่ำลงอะค่ะจะอยู่ในระดับต่ำลงก็คือในช่วงเวลา9โมงครึ่งถึง11อโมงครึ่งนะคะฮอร์โมนะคอร์ติซอลเนี่ยค่ะจะทำงานต่ำลงซึ่งเมื่อเราดื่มคอฟฟไปนะคะดื่มกาแฟไปในช่วงเวลา9โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งเนี่ยค่ะเราก็จะได้คาเฟอีนนะคะรับรับคาเฟอีนอย่างเต็มที่เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยในการของตื่นตัวกระปี้กระเป๋านะคะแต่ว่า ถ้าเราดื่มสักช่วงเวลาประมาณเราเราเรา,เราตื่นขึ้นมา6กโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเช้าแล้วคนส่วนใหญ่คิดว่าอุ้ยตื่นมาตื่นมาแล้วดื่มกาแฟเลยเนี่ยดื่มกาแฟเลยเนี่ยก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าซึ่งในเวลา6กโมงเชา้าเจ็ดโมงแปดโมงหรือว่า9ก้าโมงเนี่ยค่ะฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวนี้ค่ะซึ่งมันก็ยังทํางานอยู่ปกตินะคะมันก็ยังทํางานได้อย่างเต็มที่ก็ร่างกายของเราก็ยังไม่ค่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราดื่มกาแฟในช่วงนั้นนะคะหกโมง 7โมง8โมงก็เหมือนกับว่ามันก็ได้ผลนะคะมันก็ Copy กระเป๋าขึ้นมาแต่ว่ามันจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่เราจะไม่ได้รับคาเฟอีนมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นนะคะในช่วง6โมงถึง9โมงนะคะถ้าเราดื่มกาแฟไปเนี่ย อย่างที่นุชได้บอกไปแล้วว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะมันยังมีระดับที่ตื่นตัวอยู่ยังไม่ได้อ่อนเพียยังไม่ได้มีระดับต่ำลงมานะคะซึ่งในช่วงเวลาที่ดื่มที่ดีที่สุดนะคะกาแฟควรจะดื่มในช่วงเวลา9 3 0โมงครึ่งถึง11เโมงครึ่งนะคะเราถึงจะได้รับสารคาเฟอีนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็นุชแนะนำเลยนะคะดื่มเช้ากลางวันเย็นนะคะเป็นกาแฟดำไม่ผสมอะไรเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมันมีหลากหลายสูตรค่ะซึ่งในการลดน้ำหนักเนี่ยก็บางทีเขาจะมีสูตรเป็นกาแฟดำใส่มะนาวบ้างกาแฟดำใส่น้ำผึ้งบ้างนะคะแต่ว่าที่สูตรของนุชนะคะที่นุชได้ดื่มมาภายใน1อาทิตย์นะคะคือน้ำหนักลง2กิโลครึ่งได้อย่างเห็นผลจริงๆเลยค่ะ นุดการันตีได้เลยได้อย่างเห็นผลจริงๆแล้วก็แต่ว่าในการดื่มกาแฟเนี่ยก็คือพอนุดพอน้ําหนักนุดลงใช่ไหมคะนุดก็โทรไปหาคุณแม่อยากให้คุณแม่เนี่ยน้ำหนักลงบ้างเพราะว่าคุณแม่นุดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้ําหนักเยอะค่ะในช่วงนี้แล้วก็คุณแม่ลองดื่มดูคุณแม่บอกว่าไม่เห็นมันจะลงสักทีเลยลูกแต่พอนุดได้ถามไปว่าคุณแม่คุณแม่ดื่มแม่นุดเนี่ยปกตินะคะถ้านุดดื่มกาแฟเนี่ยนุดก็จะดื่มกาแฟดําควบคู่ไปกับถ้าช่วงเช้าก็จะเป็นผลไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ย ก็จะเพียวๆเ,เลยจะไม่มีจะจะไม่มีของหวานแต่คุณแม่โนตเนี่ยก็คือน้ำหนักไม่ลงสักทีเพราะว่าตอนเช้าดื่มกาแฟค่ะเป็นกาแฟดำแต่ว่ามีเป็นขนมปังมาเป็นปอนเลยค่ะอันนั้นก็ไม่ลดนะคะถ้าดื่มอย่างนั้นนะคะแล้วก็ช่วง ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะคะถ้าดื่มกาแฟไปด้วยเนี่ยก็จะต้องมีเป็นเค้กเป็นคุกกี้เป็นอะไรด้วยใช่ไหมคะแต่ก็คืออันนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะในส่วนของของหวานนะคะก็นุชก็อยากแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะตัดได้ตัดไปเลยค่ะถ้าเกิดว่ายังอยากแบบจะทานอยู่บ้างนะคะของหวานก็เปลี่ยนจากคุกกี้หรือว่าเค้กเนี่ยมาเป็นแคคเกอร์ก่อนก็ได้นะคะเป็นแคคเกอร์สักแผ่น2แผ่นนะคะแคคเกอร์ที่ไม่ติดน้ําตาลไม่ติดอะไรเลยนะคะเป็นเหมือนกับ มีรสชาติเค็มๆนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าใครยังแบบว่ายังยังไม่ไหวจริงๆยังยังดื่มกาแฟเพียวๆอย่างเดียวไม่ได้ก็เป็นแค้กเกอร์ไปก่อนหรือไม่ก็เป็นพวกถั่วนะคะ,มะเมล็ดถั่วเป็นเป็นถั่วลิสงหรือว่าเป็นเป็นถั่วคัตชูอะไรก็ได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราทานควบคู่ดื่มไปทานไปด้วยนะคะทานมเมล็ดถั่วไปด้วยควบคู่กับการดื่มคอฟฟไปด้วยเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับโปรตีนจากถั่วด้วยนะคะก็จะทําให้อิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ น,ะะนุชเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนได้ฟังกันว่านุชเนี่ยหันเปลี่ยนจากการดื่มกาแฟนะคะจากคาปูชิโนมาเป็นกาแฟดำนะคะภายใน1อาทิตย์เห็นผลจริงๆค่ะน้ำหนักนุชลงไป2กิโลครึ่งค่ะจากปกติน้ำหนักนุชนะคะจะอยู่ประมาณ 49, 50, 50.5, 50.7นะคะจะ แล้วก็ถ้าถ้าสูงสุดเลยเนี่ยจะประมาณ51โลนะคะแต่หลังจากที่นุชได้มาหันมาดื่มกาแฟดำนะคะน้ำหนักนุชลงไปภายใน1อาทิตย์นุชบอกแล้วบอกอีกนะคะภายใน1อาทิตย์ย้ําเลยว่าลงไป2กิโลครึ่งจริงๆเพราะว่าตอนนี้น้ําหนักนุชเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ48.7 48.8จะอยู่ประมาณนี้นะคะน้ําหนักคงตัวเลยแล้วก็ถ้าจะให้มีผลประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นนะคะนุชแนะนําให้ ออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วกล้ามเนื้อของเราจะได้แข็งแรงด้วยแล้วก็เวลาที่เราเวลาที่เราทานอะไรอิ odes, อ่มๆเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะคือสังเกตว่าหน้าท้องเนี่ยคนคนเราทุกคนมีหน้าท้องอยู่แล้วแต่ถ้าเราหมั่นซิทอัพบ่อยๆนะคะออกกําลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรามันก็จะแข็งแล้วก็เวลาที่มีหน้าท้องออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าท้องที่ แข็งๆอะค่ะเป็นหน้าท้องแข็งๆจะเป็นหน้าท้องที่ไม่ย้วยอะไรอันนั้นก็แนะนําด้วยนะคะว่าออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีเป็นพวกผักผล,ผลไม้เนื้ออกไก่เนื้อปลานะคะส่วนถ้าใครที่ชอบทานของมันของทอดอะไรเนี้ยถ้าก็มาดื่มกาแฟดําไปด้วยแต่ว่าทานควบคู่ไปกับของมันของทอดไปด้วยอันนั้นก็ไม่ไหวค่ะอันนั้นก็คือไม่ได้ผลนะคะแนะนำจริงๆเลยก็คือกาแฟดำ ผักผล,ลไม้ออกกําลังกายเนื้อโปรโตีนเนื้อเนื้อไก่เนื้อขาขาเป็นเป็นไก่เป็นไข่หรือว่าเป็นเนื้อปลานะคะหรือว่าถ้าใครที่ชอบทานเป็นพวกเนื้อหรือว่าเป็นเนื้อหมูหรือว่าเป็นเนื้อไงก็ทานได้ค่ะแต่ก็คือควรจะ หล,หลีกเลี่ยงในการทานเป็นของทอดของมันนะคะนุชก็เลยเอาสาระดีๆอันนี้นะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าดื่มกาแฟดําเห็นผลจริงๆค่ะน้ําหนักลดลงนะคะก็วันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีความรู้เกี่ยวกับการดื่มกาแฟดําแบบไหนบ้างนะคะก็สามารถแชร์แล้วก็ส่ง ข้อความนะคะมาหาหนุดได้ว่านีม่มีมีแบบนี้นะมีมีสูตรแบบนี้ก็ลงเร็วนะคะนุดก็จะได้เอามาปรับปรุงในการดื่มด้วยนะคะก็วิดีโอนี้นะคะเอามาบอกให้กับทุกๆคนได้ทราบว่า หนึ่งอาทิตย์เห็นผลจริงๆค่ะกาแฟดำค่ะเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็ออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยทานอาหารให้มีประโยชน์ไปด้วยก็จะลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกับนุกันใหม่นะคะว่านุจะเอาสาระดีๆอะไรหรือว่าความสนุกสนานอะไรมาให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้ฟังกันอีกนะคะไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ